ถ้าการคาดหวังของผมอะมันทุกคนอยู่แล้วมันเป็นความฝันของผมนะฮะว่าอยากได้แชมป์โอลิมปิกแต่ว่าโอเคฮะเราก็ต้องมองในความเป็นจริงว่ามันยากนะในมันไม่เหมือนรายการอื่นทั่วไปเพราะว่ามันมีความคาดหวังของใครหลายคนด้วยบวกกับนักกีฬาต่างประเทศเขาก็เตรียมความพร้อมมาเหมือนกันซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากผมคิดว่าก็น่าจะมีโอกาสที่ดีนะฮะในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คืออยู่ที่สายด้วยแน่นอนว่าบางครั้งเราต้องยอมรับว่ามันก็ต้องมีฝีมือนะก่อนนะมีความพร้อมแล้วก็โชควาสนาโอลิมปิกก็เหมือนเป็นรายการของเรียกว่ารายการแห่งวาสนาบางทีถามว่าเราและก็แฟนๆแบดเนี่ยหวังไหมคิดว่าทุกคนหวังเหมือนกันรวมทั้งน้องวิวด้วยแต่ในความคิดของแม่ปุกอยากให้น้องวิวไม่คาดหวังมากคิดว่าไปครั้งแรกลองดูว่าเราจะปรับตัวได้ขนาดไหนมากกว่าเพราะว่าไม่อยากให้วิวคิดว่าต้องทำให้ได้มันจะทำให้วิวค่อนข้างกดดันเหมือนหลังชิงแชมป์โลกมาเนี่ยน้องวิวค่อนข้างกดดันก็หลังชิงแชมป์โลกฮะก็มีอะไรเงี้ยก็มีข่าวมาอะไรเยอะแยะทำให้บางทีเราฝึกซ้อมได้ไม่มากพอนะฮะพอเราไปแข่งอย่างเงี้ยก็พอมันหนักเกินไปมันก็เจ็บใช่ไหมฮะแล้วก็บวกกับโอเคโชคไม่ดีด้วยก่อนที่จะไปแข่งรายการเอเชียนเกมเนี่ยก็มีอาการป่วยก็คือนอนโรงพยาบาลเป็นน่าจะเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ B หรือไข้หวัดสักอย่างเนี่ยฮะก็คือนอนโรงพยาบาลก่อนแล้วก็ค่อยไปเอเชียนเกมหลังจากนั้นมาก็ฟอร์มก็ถือว่าไม่ค่อยดีเลยเพราะว่าเดี๋ยวก็มีบาดเจ็บเดี๋ยวก็มีป่วยมาโดยตลอดก็ทำให้ช่วงหลังจากชิงแชมป์โลกอ่ะมันฟอร์มค่อนข้างที่จะดรอปลงไปแต่ว่าณปัจจุบันเนี้ยก็ถือว่าค่อนข้างดีขึ้นเทคนิคหรืออะไรค่อนข้างกลับมาในระดับหนึ่งครับแต่ว่าก็จะพยายามทำให้ดีกว่านี้เพราะว่าถ้าในโอลิมปิกเกมมันก็ต้องเป็นอะไรที่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องดีที่สุดโอลิมปิกเป็นรายการที่ผมคิดว่าทุกคนก็คงต้องยอมรับว่ามันมีผลในเรื่องของภาวะจิตใจระหว่างทัวร์นาเมนต์ด้วยนะฮะแล้วก็เราเองก็พยายามจะนำเรื่องของจิตวิทยาเข้ามาช่วยนักกีฬาสำหรับเมย์และวิวตอนนี้เราก็พยายามจะให้อาจารย์ปลาซึ่งเป็นนักจิตวิทยาของน้องเทนนิสใช่ไหมฮะที่ดูแลน้องเทนนิสเทควันโดครับเข้ามาช่วยดูแลก็เริ่มทำงานกับอาจารย์มาได้สักพักหนึ่งแล้วเราก็พยายามนะที่แบบว่าจะอะไรที่เราขาดอะไรที่เราไม่ดีเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขก็ตอนนี้ก็มีนักจิตวิทยามาคุยนะฮะว่าเราควรที่จะเรามีอะไรที่เราไม่สบายใจหรือว่าเราสงสัยอะไรเราก็จะถามเขาหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดกันนะตอนนี้โอลิมปิกก็ต้องเตรียมตัวให้มากกว่าเพราะว่าเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ครับถ้ารายการทั่วไปก็คงจะเตรียมร่างกายที่ฝึกซ้อมปกติประจำวันนะส่วนโอลิมปิกเกมเนี่ยจะมีการไปซ้อมที่ต่างประเทศกับมีสิงคโปร์แล้วก็นักวิทยาศาสตร์ก็จะคุยกับทางโค้ชเป้โค้ชของผมนะฮะว่าโอเคสำหรับวันนี้ต้องทำอะไรบ้างพรุ่งนี้ทำอะไรบ้างมะรืนทำอะไรบ้างก็เช้าก็คือซ้อมร่างกาย 7-9 นะฮะแล้วก็บ่าย 2-5 โมงก็คือตีแบดซึ่งผมทำอย่างเงี้ยมาโดยตลอดซึ่งก่อนเป็นแชมป์หรือว่าหลังเป็นแชมป์มันก็คือรูปเดิมตลอดของผมไม่ได้มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงครับอย่างผมเนี่ยถ้าเรื่องวินัยผมมองว่าการฝึกซ้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญผมมองว่าการมีวินัยคือการที่ลงมาฝึกซ้อมเพราะว่าเป็นนักกีฬามันก็ต้องมีวินัยทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามว่าเราควรที่จะทำตัวยังไงให้ทางด้านกีฬาของเราไม่เสียไปด้วยครับณตอนนี้ประเภทชายเดี่ยวมันถือว่าค่อนข้างหนักแล้วก็ฝีมือดีทุกคนซึ่งการที่จะเล่นแต่รอบต้องใช้ร่างกายหนักก็มองว่าเรื่องร่างกายตอนนี้เป็นหลักซะส่วนใหญ่ในการฝึกซ้อมครับทางวิวอ่ะพุ่งตรงเลยวิวเนี่ยเราเข้าโปรแกรมลดน้ำหนักมาตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วโปรแกรมของวิวจะมีระยะเวลาทั้งหมด3เดือนในเรื่องของดูแลโปรไฟล์ทางร่างกายเรื่องน้ำหนักตัวมวลกล้ามเนื้อนะฮะและหลังจากนี้จนถึงโอลิมปิกก็คือมันก็เป็นเรื่องของเทคนิคเกมแพลนแล้วก็ฟิสิกอลแหละเรื่องสปีดเรื่องความทนทานสำหรับผมกับโค้ชก็คือการที่เราดูคลิปย้อนหลังของเขาว่าเขาเล่นเป็นยังไง
นะณรายการนั้นนะครับไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาเขาเล่นยังไงณรายการนั้นน่ะวันนั้นเขาเล่นยังไงรูปแบบเกมเขาเปลี่ยนไปไหมก็ถ้าณชั่วโมงนี้ก็คงจะเป็นลีชีเฟงครับจากจีนเพราะว่าพอเราขึ้นรุ่นโอเพ่นมาเนี่ยเรายังไม่เคยชนะเขาเลยซึ่งมองว่าเขาเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็ฟอร์มการเล่นค่อนข้างดีมากๆครับแต่ละคนก็สไตล์ค่อนข้างต่างกันแต่ว่าเราก็ต้องพยายามรับมือให้ดีที่สุดครับถ้ายังมองว่าเป็นสิ่งนี้อันตรายและน่ากลัวที่สุดก็คงจะเป็นวิกเตอร์เซลเซนเพราะว่าอย่าลืมว่าโอเคเขาตอนนี้ฟอร์มเขาค่อนข้างดับลงนิดนึงก็จริงแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆเขาถือว่าค่อนข้างยังดีอยู่ครับชอบและสนุกผมชอบโจนาธานนะโจนาธานคิตตี้โอเคถึงหลังๆนี้เราแพ้เขาโอเคยอมรับครับว่าแพ้จริงแต่ว่าพอเล่นกับเขาแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเราได้เรียนรู้มากขึ้นนะว่าโอเคก่อนหน้านี้เขาเล่นอาจจะมีเสียเยอะบ้างอะไรบ้างแต่ณปัจจุบันเขาเป็นเล่นเกมบุกได้ดีขึ้นซึ่งมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราต้องพัฒนาเกมรับให้มากขึ้นแล้วก็พัฒนาเกมบุกด้วยเช่นกันเพราะว่าเมื่อเรามีโอกาสรับแล้วได้สวนกลับเนี่ยเราควรที่จะเปลี่ยนเป็นคะแนนได้ไหมหรือว่าทำให้ตัวเองได้เปรียบต่อเงี้ยมองว่าถ้าคนที่ท้าทายจริงๆเป็นโจนาธานคริสตี้ครับสำหรับผมเนี่ยแต่ละวันก็คือตื่นเช้ามาสมมติแข่งขันรอบเย็นเลยเช้ามาผมจะกินข้าวแล้วก็ยืดเส้นยืดสายหน่อยนี่หน่อยแล้วก็นอนพักต่อแต่ว่าถ้าแข่งช่วงแบบสักเที่ยงหรือว่าช่วงเช้าเนี่ยก็คือเตรียมตัวก็คือกินข้าวแล้วก็พักผ่อนแล้วก็เตรียมนั่งรถไปแข่งอะไรเงี้ยครับผมมองว่าทุกคนนักกีฬาทุกคนก็ประมาณนี้กันณแต่ละวันนะครับสำหรับผมก็มีนิดหน่อยครับเพราะว่าผมเป็นคนที่แพ้อาหารทะเลนะครับว่าเวลาไปต่างประเทศที่เขาจะกินอาหารทะเลกันก็จะกินไม่ค่อยได้ส่วนมากก็กินได้แค่ปลาเพราะว่าผมกินปลาได้แต่ว่าอย่างอื่นกินไม่ได้ก็ถ้าอุปสรรคอาหารถ้าเป็นพวกยุโรปผมจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเขากินพวกเบอร์เกอร์ขนมปังอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างง่ายแต่ว่าถ้าเอเชียส่วนมากก็ได้ประมาณนึงเพราะว่าบางอาหารบางชนิดมันก็ค่อนข้างคล้ายไทยครับถ้าเพื่อนต่างชาติส่วนมากเราก็ทักทายกันเป็นปกติครับส่วนมากแต่ว่าถ้าสนิทจริงๆก็อย่างที่บอกไปก็คือกันตะพลที่กันนะฮะก็เขาเป็นคนที่คุยเล่นสนุกดีแล้วก็ฝึกซ้อมเขาเป็นคนที่ตั้งใจมากๆนะฮะแล้วก็จริงๆเขาก็มีระเบียบวินัยในระดับนึงนะฮะแล้วก็เป็นคนที่บางสิ่งบางอย่างเขาก็แนะนำผมได้ดีมากๆซึ่งผมมองว่าโอเคอันนี้ก็เป็นคนที่ดีด้วยครับจริงๆกับพี่เมย์ส่วนมากเราเล่นกันมากกว่าแล้วก็คือแต่ว่าตอนเด็กเนี่ยก็คือมีถามว่าโอเคเวลาเราเจอคนเราเล่นบ้านเขาอย่างเงี้ยกองเชียร์เยอะเราเล่นยังไงอะไรเงี้ยก็พี่เมย์เขาก็ให้คำตอบได้แนะนำได้ดีมากแล้วก็โอเคนำมาปรับใช้ณปัจจุบันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีครับแล้วก็ชื่นชมพี่เมย์ด้วยครับตอนเด็กๆเคยไปซ้อมพี่แมนรอบหนึ่งนะฮะตอนเด็กโอ้โหเด็กเลยฮะก็เคยเดี๋ยวพี่แมนสักเกมถึงก็โดนหลอกเละเทะนะฮะแต่ว่าพอโตขึ้นมาจริงก็ชอบพี่แมนอยู่ฮะแล้วก็อีกคนเนอะเป็นลีชังเวยฮะมาเลเซียที่โอเคเราเคยได้เจอเขาแล้วก็เขาได้เคยให้คำแนะนำมาจากที่มีคลิปที่เขาแบบส่งกันอะไรเงี้ยผมถามเกี่ยวกับอะไรไปเขาตอบหมดฮะว่าประสบการณ์ของเขาว่ามันเป็นยังไงสำหรับผมเนี่ยควรต้องเพิ่มอะไรแล้วเล่นยังไงต่อเงี้ยครับบางแมตช์อย่างเงี้ยเราด้วยความที่เราคาดหวังสมมติว่าเราเข้ารอบไปลึกๆแล้วเรามีความคาดหวังว่าเอ้ยเราอยากที่จะเป็นแชมป์ในรายการนี้นะมันก็ทำให้เราแบบอะไรเงี้ยมีความกดดันมากขึ้นซึ่งบางคนเราก็ตีแบบตีไม่ตายเลยอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะเล็งให้มันแม่นยำซึ่งบางทีมันอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าสนามมีลมเงี้ยมันทำให้โอกาสเสียค่อนข้างง่ายแล้วก็อย่างที่เห็นกันคือเกม2เนี่ยผมจะตีออกสะพึดเลยเพราะว่าโอเคมันตามลมแล้วบวกกับฝั่งนู้นเขาเล่นเกมได้ถูกต้องด้วยบวกกับเราสมาธิกับสติไม่แข็งมากพอทำให้เกม2เราหลุดกระจายเลยบางสนามเนี่ยมันมีทั้งตามลมและต้านลมคุณต้องเข้าใจก่อนฝั่งต้านลมคือคุณจะตียังไงก็ไม่ออกถ้าคุณสังเกตจริงๆบางฝั่งบางฝั่งนี่ดาจะตีไม่ออกแต่อีกบางฝั่งนึงนี่ดาจะตีนิดเดียวแล้วออกซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทำไมถึงเล่น3เกมบ่อยสำหรับผมนะฮะสำหรับผมมันถึงเล่น3เกมบ่อยเพราะว่าฝั่งที่ผมไม่ได้ชอบก็คือฝั่งตามลมคือมันตีแล้วเดี๋ยวก็ออกมันควบคุมเกมค่อนข้างยากมันก็เลยทำให้เราต้องไปวัดกันในเกมที่3เพราะว่าพอกีฬาสามมันอยู่ฝั่งละคนละครึ่งถ้าโปรที่สุดอ่ะผมชอบที่ไทยโอเพ่นเพราะว่าโอเคปีที่แล้วได้แชมป์แล้วก็ปีนี้ก็ได้ลงอีกแล้วก็การที่เล่นในบ้านมันเป็นอะไรที่
ที่ดีที่สุดอยู่แล้วเพราะว่าเรามีกองเชียร์คอยหนุนคอยซัพพอร์ตเราเสมอซึ่งมันเป็นอะไรที่ทำให้เราใจฟูที่สุดแล้วครับต่างประเทศอินโดแล้วกันฮะอินโดส่วนมากจะเป็นอินโดเพราะว่าอินโดเนี่ยเขาก็เราก็มีแฟนแบทที่อินโดเยอะแล้วก็โอเคถ้าเราไม่ได้เจอคนประเทศเขาก็โอเคส่วนมากเขาก็จะเชียร์เรานะครับผมก็มองว่าคนอินโดเขาเป็นคนน่ารักครับแล้วก็ซัพพอร์ตเราได้ดีครับโอลิมปิกมันก็เหมือนการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์แมตช์นึงอะเพราะว่าถ้าไปคาดหวังว่าเป็นโอลิมปิกแล้ว4ปีมีครั้งไปสร้างความกดดันให้ตัวเองอะก็จะเล่นไม่ได้ตามที่ตัวเองซ้อมมาประมาณนั้นนะประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็เคยมีแล้วว่าคนไม่เคยเป็นแชมป์เวิลด์ทัวร์เลยมาโอลิมปิกได้แชมป์ครั้งเดียวแล้วก็จบเลยก็มีหลายครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็ต้องพยายามเตรียมตัวให้ดีสุดครับไม่มีใครกล้าพูดเลยว่าแมตช์นี้ใครจะเป็นแชมป์เพราะว่าต้องเขาเรียกว่าต้องดูกันเป็นวันๆเลยว่ารายการนี้ใครจะฟอร์มมาประมาณนี้เลยเพราะทุกคนตีดีหมดเลยแต่ว่าอยู่ที่ว่าวันนั้นเขาตีได้อย่างที่เขาคิดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะคือผมมองว่าทุกคนนะมีความฝันอย่างนี้ดีกว่าเราฝันได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าเรามีเป้าหมายเนี่ยว่าเราจะเป็นนักแบดระดับไหนซึ่งบางคนที่แบบเขาไม่ได้มีเป้าหมายนะเขาก็อาจจะทำไปส่งไปแต่ละวันแต่ว่าถ้าเรามีเป้าหมายแล้วก็เรารู้แค่ว่าตรงนี้เราทำไม่พอเราต้องทำเพิ่มแล้วเพราะว่าโอเค3รายการที่ผมอยากได้ชิงแชมป์โลกโอลิมปิกออร์แลนด์เนี่ยเป็นอะไรที่ยากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเราไม่ได้มีเป้าหมายมากพอเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเล่นต่อไปทำไมครับ